ฝันใจคนเดิมคือคุณสายันสัญญาตบมือต้อนรับคุณสายันสัญญาหน่อยครับพบกับคุณสายันสายออกมานึกว่ากินปลาก้างมาบ่อยครั้งครับท่านที่สายันมีโอกาสขับรถเข้าถ้วยแล้วออกไม่ได้ทำไมอย่างนั้นฮะทุกครั้งที่สายันนำรถเข้าถ้วยสายันมักจะไม่ไปการแสดงแห่งใดเพราะวันนั้นสายันต้องตามรถให้เห็นเสียก่อนสายันถึงจะมีโอกาสร้องเพลงเสียงดีได้ขอบคุณครับแฟนเพลงที่มาจากบางมดเจวันโอ้ยเจวันแฟนเพลงจากบางมดโอ้ใครล่ะฮะอ๋อแฟนเพลงที่มาจากลำพูชื่ออะไรเจมดสวัสดีเจวันกับเจมดนี่คนนะฮะแมงวันกับมดแล้วกันผมคิดว่าช่วงนี้เรามารับฟังเพลงแรกของสายันสัญญากันดีกว่านะครับก่อนที่จะฟังเพลงแรกเรามาฟังเพลงที่สองกันก่อนอ้าวแล้วเพลงแรกไปไหนฮะกักไว้กักไว้เผื่อจะได้ทุนบ้างเพลงเต็งเต็งนี่มันบางทีพลาดเอาโดดๆกักนี่แน่ๆฟังครับแด่คนชื่อเจ็บโอ้โหเจ็บจริงๆเชิญครับขอมอบเพลงนี้ให้สำหรับเพื่อนรักนักนิยมไฮโลทุกท่านเชิญครับเพลงนี้ขอมอบแด่คนชื่อจีใจไม่เคยอยากเหยียบไม่ว่าจีสักนี้เป็นไรสายันตะคิวกินครับโทษไปไซยังไงนี่เห็นไหมสายันสัญญานี่คือตัวแทนสายันไม่ไหวครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคุณแบบนี้ไม่เหมือนที่ผมดูเลยฮะเอาทำไมอะฮะมันสั่นมาเสิร์ตอย่างนี้คอนเสิร์ตเขาต้องมีเพลงสนุกสนุกกระชับกระชับมันเวลานักร้องมาร้องมีแดนเซอร์เต้นด้วยอะต้องแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นถ้านักร้องร้องเพลงแล้วมีสเต็ปการเต้นที่จังหวะจะโคนมันขึ้นมีอยู่คนเดียวฉายาของเขาคือลาวสุพรรณไอ้คำว่าเล่าสุพรรณพี่น้องก็สิหูจักกันดีเนาะกูไม่ได้เชิญเลยนะเนี่ยนะเขาเป็นเล่าคนเดียวที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสันตวาเดี๋ยวฮะเพราะว่าเปลี่ยนโฆษกไม่ได้ฮะทำไมฟังไม่รู้เรื่องฮะเดี๋ยวมีล่ามแปลฮะอันเอาลูกทุ่งบ่มีผมเดี๋ยวคุณอดนะครับคุณไปแถวอีสานนาไม่ได้กินตำบักหุ่งเด้ไอ้คำว่าเล่าสุพรรณพี่น้องก็สิหูจักกันดีเนาะสำเนียงของเขาก็ว่าคือกันกับผมนี่ละแต่ว่าเป็นหยังคือไปเกิดอยู่สุพรรณสันตวามีอยู่ผู้เดียวที่หูจักกันดีสนิทสนมชิดเชื่อกันกับผมมีอยู่คนเดียวเท่านั้นพี่น้องคือสิหูจักกันดีเอ้ยสื่อปุ๊บพี่น้องหูทันทีเลยเขาผู้นั้นให้น้ำอยู่แล้ววะเสริมพลมาละครับครับโอ้เฉลิมพลนั่นลาวอีสานนี่ลาวสุพรรณนี่ไปยืนตรงนู้นไปยืนผู้ใดไปยืนตรงนู้นเลยถือไม้แล้วยืนฉายาของเขาลาวสุพรรณคือคุณไวพจน์เพชรสุพรรณครับลองมาดูดิเชิญท่านเกียรติพบกับคุณไวพจน์เพชรสุพรรณเห็นไหมโอ้โหเดินพุงยืดมาเลยเดี๋ยวทำไมต้องเดินแอ่นพุงออกมาฮะตอนนี้ไม่ได้ออกบงเดี๋ยวขอโทษนะนั่นใครครับหางเครื่องวงไวพจน์หางเครื่องวงไวพจน์ครับโอ้โหอะไรทำไมหุ่นมันขนาดนั้นวะขอโทษนะฮะโอ้แต่งหน้าโอ้นี่ลืมเมคหน้าอะไรทำอะไรล่วงโอ้ยไอ้ที่ปัดแก้มทำมันใหญ่จังนะครับเมื่อวานใช้ไม่กวาดโอ้โหรุนแรงนะฮะโอ้โหตายอ้าวอุ้ยแป้งเลยทาปากเอ๊ะชุดอย่างนี้ตัดยากไหมครับไม่ลำบากโอ้โหอะไรฮะน่ะอะไรฮะลุดโอ้โหโอ้ยเม้มปากชุดอย่างนี้ตัดไงเวลาบอกอ้าวบอกช่างตัดเสื้อเขาบอกชุดห่อควายตัวนึงแค่นั้นโอเคฟังจากผมไวพจน์เพชรสุพรรณร้องด้วยผลงานเพลงไวพจน์ลาบวชขอเชิญครับเ
แฟนเพลงทั้งหมดไว้พดต้องลาช่วยโอทนากุศลผลบุญหกดังอยู่ได้อาศัยน้องพี่โอทองอารีพระนีเกื้อตุนพี่น้องทั่วไปน้ำใจน่ารุ่นละตอนรับอบอุ่นทั่วทิศแดนไทยท่านรู้หรือยังละวัดวังน้ำเย็นหิวข้าวเอ้าหิวข้าวแล้วหัวหน้าวงไม่ซื้อข้าวอะไรให้กินอ่ะเมื่อคืนเดินสาย5วันฝนตกอดอดหิวจัดนะโอ้โหขอบคุณมากครับคุณไวพจน์ครับรู้สึกเสื้อไปโดนฝนที่ไหนมาฮะเมื่อคืนโดนฝน5ที่ครับโอ้ยเสื้อเปียกเป็นยังไงคอนเสิร์ตไม่ไหวคอนเสิร์ตแบบนี้ดูแล้วเซ็งเพลงมันไวเกินไปมีอะไรจุกเจ้าว่ามันปวดหูปวดตาระบบไฟด้วยเอ้าก็เพลงมันก็ต้องมีเล่นฟงเล่นไฟของธรรมดาเพลงที่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยเป็นเพลงเพื่อชีวิตคือว่าร้องออกมากลั่นกรองแบบชีวิตของตัวเองอะไรแบบนี้อ๋ออยากฟังแบบนักร้องที่เล่าประวัติตัวเองมาในเนื้อเพลงซึ้งหน่อยถ้าการเล่าประวัติชีวิตในตัวเองมากับเนื้อเพลงนักร้องคนนั้นไม่มีใครเกินใครฉายาของเขาใครกูระแวงไอ้นี่แล้วเกินพอบอกฉายาละพวดทุกทีแล้วคอยหูผึ่งนะพอฉายาแล้วคอยชะเง้อเชียวฉายาของเขาว่าไงคือไอ้หนุ่มเลือดน้ำเค็มกูนึกแล้วไอ้คำว่าไอ้หนุ่มเลือดน้ำเค็มพี่น้องก็รู้จักกันดียังไงวะผมอยากอธิบายหลายไปหรอกพี่น้องเอ้ยเว้าไปแล้วมันก็คือยังขายหน้าบ้านโตผมว่าอย่างอันเนี้ยไอ้นุ่มเลียดน้ำเข้มพี่น้องรู้จักป่ะการที่ว่าไอ้นุ่มเลียดน้ำเข้มว่าแม่นมาเขาอยู่ริมทะเลเด้อพี่น้องเด้อว่าแล้วอย่าเฮ็ดลื่นที่หลังอย่าเฮ็ดเวทีลื่นนะแอกมากที่เซ็นคอนเสิร์ตเฮ็ดให้ตกเวทีเฮ็ดให้ตกห้านได้จังไหนนี่ฮะมันบ่ถึกรักถึกกันไอ้นุ่มเลียดน้ำเข้มว่าแม่นมาเขาอยู่กลางทะเลเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าวแล้วมันจะเข้มได้ไงแต่ว่าไอ้นุ่มคนนี้ยืนอยู่ข้างให้ปลาแดกปลาแดกของแท้ที่เขายืนอยู่ข้างนี่ต้องมีนอน3ตัวอยู่ข้างนั้นน้ำลายหยด3แม่นั่นคือของแท้ถ้าบ่มีนอนของปลอมแน่นอนไอ้หนุ่มเลือดน้ำเค็มรวมแล้วใครฮะไอ้หนุ่มเลือดไอ้หนุ่มเลือดน้ำเค็มรวมแล้วคนเดียวที่พี่น้องรู้จักกันดีซื้อวางได้ปะนี่ไม่จำเป็นนะไม่ต้องออกมาอีกแล้วนะกูหาโคศกใหม่ได้ไปยืนตรงนู้นคุณพี่ฝากครับไม่รู้เรื่องเลยไอ้หนุ่มเลือดน้ำเค็มฉายาของเขาเต็มๆก็คือคุณชาตรีศรีชนครับคุณโอ้ยถ้าบอกผมรู้แล้วรู้เรื่องเลยโอ้ชาตรีโอ้แย่ไปชาตรีว่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมชาติศรีชนมีโอกาสมาร้องผลงานเพลงให้ท่านได้ฟังก็หายหน้าหายตาจากวงการไปหลายปีแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนมาเดี๋ยวคุณชาติเป็นไรครับคันอ้าวทำไมถึงคันนะฮะก็คันข้างไปเกาข้างหลังดิครับมันไม่หายหรอกครับผมคันข้างหน้าไม่รู้แล้วว่าคันข้างหน้าคุณก็ไปเกาข้างหลังที่ก็ได้ครับไม่ใช่ยังงั้นปะโถแล้วมันเกายังไงน่าเกลียดอ๋อทำไรอ๋อให้เพื่อนเกาโอ้ยแสดงว่าติดลึกนะทำเหมือนช่วงนี้ผมเลี้ยงลิงไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ทำงานคุณชาติในช่วงนี้ผมคิดว่าฟังผลงานเพลงจากผมชาติศิชนด้วยผลงานเพลงที่ผมประพันธ์ขึ้นเองแล้วก็ร้องเองชื่อเพลงว่าสมสารมอบให้กับเพื่อนวัยรุ่นที่นำกัญชาให้รำวิธี2แท่งโอ้ดีมากเชิญครับขาดน้องพี่มานานแสนนานพี่ถูกคนรัก
ลัดรักจนเสื่อมสานไกลพี่ไกลจากบ้านสงสารสักคนเธอสาวเสสังยังสมสันพาพาคุณชาตีทำอะไรครับดูดกัญชาแล้วก็น้องเพลงหน้าเวทีมาทำกันยังไงเลือกเม็ดออกบ้างดิทีหลังยำดีไปอ่อนยาไปหน่อยขอบคุณคุณชาตีมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไม่ไหวก็โอ้ยโอ้ยคอนเสิร์ตขี้ยาแล้วครับอ้าวก็คุณอยากจะฟังชาตีผมก็หาให้อ่ะคนรถดันกับผมเลยผมต้องการเพลงที่มันสนุกสนุกที่มันตื่นเต้นเล่ามันอ่ะโอ้เอาใจยังไงเดี๋ยวอีกคนช้าอีกคนนึงเร็วเอายังไงเนี่ยมันแบบแหมให้มันสมบูรณ์แบบคอนเสิร์ตดิครับเอาเพลงแบบมันเลยจังหวะออกมายิปึก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 เลยฮะอย่างนั้นฮะถ้าจังหวะมันจริงๆไม่มีใครเกินนักร้องคนนี้เขาเป็นนักร้องที่ธรรมะธรรมโมวันนึงกลางวันจะต้องนั่งวิปัสสนา2ชั่วโมงเต็มไปที่ไหนใครก็รักทำตัวเสมอต้นเสมอไปจนได้รับขนานนามว่าฉายาของเขาฉายาของเขาคือขุนแผนลูกทุ่งไอ้คำว่าขุนแผนลูกทุ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคืออยู่จักกันดีอยู่หรอกขุนแผนลูกทุ่งนี่ขุนแผนนี่ขุนแผนนี่เป็นคนเจ้าชู้ผมว่าเอาไว้ทิ้งไว้ดีกว่าทำไมยิ่งฟังยิ่งปวดหัวคุณแผนลูกทุ่งคุณแผนลูกทุ่งนี่พี่น้องเขาอยู่จักกันดีเลยเป็นยังไงคุณแผนลูกทุ่งนี่คุณแผนเขาคือคุณแผนเจ้าสู้เลยเจ้าสู้แมนบ่ล่ะแล้วบัดตอนนี้นักร้องผู้นี้นะเป็นนักร้องธรรมะธรรมโอ่ะใช่พี่น้องหูจักกันดีก่อนเฉียวมาลองเพลงแต่ละเถียวแต่ละครั้งนางวิปัสสนากรรมวิตรฐานก่อนกรรมฐานไม่ใช่วิตรฐานกรรมฐานทุกมือแล้วก็ออกมาร้องเพลงพี่น้องหูจักกันดีนั่นมีอยู่คนเดียวพามีน้องชื่ออะไรเขาพนันก็คือพาพยอมใช่ที่ไหนคุณแผนลูกทุ่งท่อไปยืนตรงนู้นเลยปัฒนาปวดหัวเหลือเกินปัฒนาคุณแผนลูกทุ่งคือคุณเพิร์ดพรมแดนโอ้ยแล้วก็มีผมนี่ถ้าบอกผมมึงรู้แล้วนะอึดอัดกับมึงแล้วกันนี่เพิร์ดพรมแดนเฮ้ยอันนี้หางเครื่องวงไวพจน์ดีวะชุดคนละชุดมันเขียวอันนี้มันดำไอ้แปลงอันเก่านี่กูจำได้นี่วะคนละด้ามอ๋อนั่นดำไม่แดงวะเอ๊ะชุดนี้เขาเรียกชุดอะไรฮะควายไวทุกเฮ้ยคนเก่ากูจำได้แน่นอนเลยจำได้ตรงไหนจำที่แขนได้โอ้ใช่ไอ้นั่นมันแขนขวานี่แขนซ้ายมันคนละแขนคนละแขนอย่าสังเกตให้มันพิถีพิถันขนาดนั้นเนี่ยดูการเต้นอย่างเดียวเคยเห็นหมูลอกคาบไหมบ้าเขามีแต่งูลอกคาบมันประกอบการใหม่สายยาขึ้นสงสัยจะเป็นเอกนะพูดเองนะว้ายเอ้าฟังครับจากเอ็ดจากผมเพลินพรมแดนด้วยผลงานเพลงชมทุ่งเฮลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นตามคันนาแสนสุขใจนะกดลังควายควายก็แลเล็มยานั่นอบร้องอบไปแล้วไปแล้วจะพาลูกไปหากินหญ้าแล้วเอาละคานคานกลับเล่าอย่างเก่าแล้วโอ้โหหางเครื่องเป็นยังไงผมบอกแล้วว่าทวงเพลินผมแนนเป็นวงแรกที่ผลิตหางเครื่องชั้นหนึ่งโอ้ยตาหางเครื่องแบบนี้ผมไม่ดูแล้วครับปวดลูกตาเอ้าทำไมอะฮะเอางี้ดีกว่าเอาเพลงแบบที่ผมได้ดิ้นได้เอาเพลงแบบมันๆเลยได้ดิ้นหน่อยเอามันกันนี่จังหวะเร็วกันนี่เร็วกันนี่มันๆเลยโอ้ยถ้าเร็วกันนี่ก็มีคนเดียวใครนักร้องคนนี้ใครไล่โคโซคนนี้ไปทีได้ไหมใครอะใครอะนักร้องคนนี้นะจำได้ว่าสมัยผมเด็กๆนะเขาเริ่มร้องเพลงวงแรกคือวงจุฬารัตน์โอ้จุฬารัตน์อยู่จุฬารัตน์จนได้
ฉายาว่าไอ้ลิงแดงไอ้ลิงแดงแล้วร้องเพลงมาดังดังแล้วตกตกแล้วดังหลายยุคหลายสมัยจนได้รับขนานนามว่าแมนซิตี้ไลออนเมืองไทยเขาคือนักร้องสามสมัยโอ้มาทีจัดบ่อยไหมฮะสิบล้อขันใดต่ำเหล่านี้วะไม่ใช่สิบล้อหรอกอ้าวรู้ไหมนักร้องสามสมัยอ่ะคำว่านักร้องสามสมัยเด้อพี่น้องเด้อมาดด้วยนะวังมาดด้วยผมหูจักดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยสามสมัยสมัยแรกสมัยแรกผมเป็นวุ่นอยู่ในกระเพาะของคุณแม่ผมสมัยที่สองสมัยที่สองผมโตเป็นหนุ่มขึ้นมาจักหน่อยนึงสมัยที่สามเมียสี่ลูกแปดรวมแล้วสามสมัยสามสมัยเขาเรียกก็คือสมัยอ่อนวงครับนักร้องสามสมัยไอ้สมัยอ่อนวงน่ะสมัยเดียวสามสมัยคือแมนซิตี้ไลออนเมืองไทยใช้เมืองสิงห์ครับแล้วเขาไม่บอกผมเลยดิถ้าบอกผมผมรู้แล้วนะเชิญท่านผู้เกียรติสัมผัสกับคุณชายเมืองสิงห์โอ้โหมีหางเครื่องมาด้วยเว้ยโอ้โหนี่หางเครื่องเฮ้ยแจ๋วจริงๆเลยสงสัยจะขายไม่ออกนะโชว์ส่วนสัตว์เลยถ้าไม่ใช่เอสทีไม่ลงทุนขนาดนี้โอ้โหนี่เอสทีลงทุนโอ้โหตายตายเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนะหางเครื่องคุณนะฮะหางเครื่องครับโอ้โชว์ส่วนสัตว์เชียวเอ๊ะอย่างนี้มันอายุเท่าไหร่ฮะ16โอ้โอ้ย16นี่ยังกระทุเรียนหมอนทองเนี่ยหมอนทองแล้ว23โอ้ยชะนีชะนีแล้วสมมติแต่งงานมีลูกแล้ว4คนอะไรฮะปลาแดกปลาเขียบเน่าบ่เอ้ยของจริงเหรอไม่รู้ดิเฮ้ยจับแล้วมีเน้นนะไม่มั่นใจว่ะเฮ้ยแล้วกันนี่หัวหน้าวงเขาอยู่นี่ติดต่อหัวหน้าวงร้องเร็วทำไมอ่ะเชือกรัดนมโอ้โหแต่งตัวหน้าดูเลยโอ้พี่เสริมเวชชอบใจใหญ่เลยชุดนี้อันแน่แอลกอฮอล์โอ้โหแน่อันนี่นี่นี่แล้วทำโปสเตอร์ลงเลยนอกจากจะเต้นหางเครื่องแล้วรับเดินแฟชั่นเลยแฟชั่นหุ่นขนาดนี้ไม่มีใครจ้างไปเดินหรอกอ้าวเมื่อกี้มาถ่ายไปแล้วไงเออฟังครับจากผมพ่อไม้เมียนายชายเมืองสิงห์ด้วยผลงานเพลงมาลัยน้ำใจมามาสิแล้วมาเป็นแฟนพี่เธอมาน้องมาเซลล์ในวายวายเอามารักกันใหม่อย่าเพิ่งลาใจเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหางเครื่องมึงเต้นจะเสียศูนย์อยู่นะโอ้โหอะไรจะลงทุนปานนี้เชียวเป็นไงฮะอะไรนี่คอนเสิร์ตคุณเนี่ยคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตนี่ละครสัตว์ฮะคอนเสิร์ตเดี๋ยว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 เห็นคุมอย่างนี้แล้วนึกถึงอะไรนั่นวะอะไรโวโวโวเย่มิสลาชัมบัสดาโอ้ยตัวเล็กกับภูเขาเนี่ยใช้ไม่ได้เหรออย่างนี้คอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แบบต้องดูผมฮะผมเส้นไหนจะร้องเส้นที่มีปากอ่ะมีเส้นเหมือนกันเหรอโอ้โหตัวผมร้องเหรอนี่สมบูรณ์ป่ะโทษเก่งจริงๆเชียวนะพวกแค่เนี้ยมันจะร้อนจะแรงอะไรตั้งนิดเดียวอะไรร้องมาได้แล้วก็มาร้องมาแถมมาหัวเราะอีกมานี่นี่ถามหน่อยถ้าไม่ร้องเพลงแล้วไม่จบเพลงเพื่อนยืมเทปไปฮะใครยืมใครผมกำลังแกะอยู่เพื่อนมายืมไปฟังฮะอ๋อก็เลยร้องไม่ได้ฮะแต่กูเห็นไม่เคยซื้อนะเห็นยืมเขาทุกคันเลยรถก็ยืมแล้วกันครับเราสนุกสนานกันอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับฮะเอสทีสักอย่างเดียวตลกตอนนี้ดังขนาดไหนก็อยู่ในเครือข่ายของเอสทีมันจุอยู่ในเอสทีหมดจะสนุกสนานกันได้สุภโชค
หมดครึ่งม้วนไปแล้วเดี๋ยวพบกันอีกตอนหลังจากซุปเปอร์โจ๊กอย่าเพิ่งลุกไปไหนเข้าห้องน้ำห้องท่าพนักงานขับรถทัวร์ดูถนนให้ดีฝนตกถนนลื่นอย่าประมาทแน่เลยอย่ารับประทานยามาอันตรายจะเกิดกับชีวิตเดี๋ยวพบกับซุปเปอร์โจ๊กใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ